ำหรับตอนเช้าเราจะไปดูสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวหรือน่าสนใจของจังหวัดยโสธรกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกลางคืนเราจะไปแคมปิ้งเรียกได้ว่าเป็นจุดลับอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวเราเดินทางไปพร้อมกันครับไปWelcome to พญาคันคาพาร์คยะโสธร by Twin River. This location is very beautiful. Please come. In Yat Sothorn, there are lots the interesting for you to come to tour, such as พญาคันพาร์คก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะคะแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านมาเที่ยวที่วิมานพญาคันคากชาวยโสธรทุกคนยินดีต้อนรับค่ะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่เราจะสามารถเห็นพญาคันคากและก็พญานาคได้ชัดเจนแล้วก็สวยงามอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่ไม่ค่อยได้มีใครเขามองตรงจุดนี้เท่าไหร่นะครับตรงนี้ที่พี่โอ๊ตยืนอยู่นี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับพอดีว่าขออนุญาตกับเจ้าของพื้นที่แล้วเพื่อที่จะเข้ามาถ่ายทำแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูว่าตรงนี้นะมันเป็นจุดอันซีนซึ่งมีน้อยคนครับที่จะได้เห็นพญาคันคากแล้วก็พญานาคจากมุมในจุดนี้เดี๋ยวเรามาดูมุมนั้นกันว่าสวยขนาดไหนครับครับเพื่อนๆตอนนี้พี่โอ๊ตอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวโกติ่งนะครับซึ่งก็เป็นร้านดังในจังหวัดยโสธรที่เขาขึ้นชื่อเลยก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็มีของหวานนะครับเป็นทับทิมกรอบตอนนี้พี่โอ๊ตหิวก็เลยสั่งจานชามใหญ่50 บาทนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อซึ่งดูแล้ว50 บาทนี้
โคตรเยอะเยอะโคตรใหญ่มากครับดูดิเนี่ยโอ้โหด้วยความหิวเป็นเหตุไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะแต่ว่าอ่ะลองดูเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้หิวเหลือเกินถ้าหิวถ้ากินหมดนี่เสร็จแล้วยังไหวเนี่ยเราจะสั่งของหวานมาลองชิมกันดูว่าจะอร่อยตามที่เจ้าของร้านเขาแนะนำไหมนะโอเคครับที่นี่ร้านโกติ่งยโสธรนะครับเส้นแถวๆเรือนจำใกล้ๆกับพญาคันคากแล้วก็พญานาคที่เราไปเที่ยวมาสักครู่นี้นะครับอ่ะขออนุญาตกินก่อนมีครับสั่งของหวานด้วยครับครับหลังจากที่เรากินก๋วยเตี๋ยวชามละ50ซึ่งได้เยอะๆได้เยอะมากๆนะครับก็ตบท้ายด้วยของหวานซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของร้านเป็นของแนะนำเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทับทิมกรอบแล้วก็มีแห้วด้วยเนี่ยโอ้น่ากินมากไม่แน่ใจว่าจะกินหมดหรือเปล่าเพราะว่าอิ่มไปกับก๋วยเตี๋ยวละ50บาทหิวแล้วเผลอสั่งแบบเยอะมากๆครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกินนี่ก่อนบาทจ้ะ70บาทเนาะทั้งหมดนี้70บาทก๋วยเตี๋ยว50ของหวานก็น่าจะ20ก็รวมทั้งหมดเป็น70บาทก็หมดไป1อิ่มนะครับขอบคุณค่ะครับเพื่อนๆหลังจากที่ทานข้าวกันเสร็จแล้วนะครับกินก๋วยเตี๋ยวโกติ่งแล้วก็ของหวานแล้วตอนนี้ก็ว่าจะมาชิมกาแฟที่ร้านวาชิโอทาวนะครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าของจังหวัดยะโสธรนะครับหลังจากที่เราทานกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจจะได้เดินถ่ายมุมที่เขาเรียกว่าเมืองเก่าของยะโสธรดูนะครับว่าจะสวยงามแล้วก็คลาสสิกขนาดไหนแต่ตอนนี้เราไปเติมกาแฟกันก่อนดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้กินกาแฟเลยครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศร้านว่าจะสวยงามขนาดไหนไปเธอเห็นโอเคว้าวเหรอเอายังถึงแล้วนะคะว่าชิโอทาหรือว่าชิเมืองเก่าย่านที่แบบว่าย่านเมืองเก่าที่เราจะต้องมาแวะร้านกาแฟวาชิโอทาคือเดินถ่ายรูปแล้วทุกคนจะต้องแบบเหมือนแบบมาถือแก้วกาแฟเดินถ่ายรูปและจุดที่สำคัญที่มาย่านนี้ที่แบบต้องมาถ่ายรูปก็คือด้านนี้นะคะจะเป็นตึกเก่า200ปีอันนี้คือตึกเก่าจริงๆแบบ200กว่าปีแล้วนะคะที่แบบเห็นเป็นสีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ด้านหน้าของตึกทีเนี้ยจะมีของเล่นแบบจ๊อกจ๊อกแจ๊กๆที่เป็นแบบของเก่านะคะคือแบบว่าล้ำลึกถึงสมัยโบราณน่ารักมากเดี๋ยวเราไปถ่ายตึกข้างกำแพงกันมายะโสธรมาเที่ยวย่านเมืองเก่าใครไม่มีรูปกำแพงยังมาไม่ถึงคือวันนี้แดดมากแต่เขาบอกว่าถ้าแดดดีถ่ายรูปสวยค่ะที่นี่ก็จะมีแบบว่าจุดที่คนชอบมาถ่ายรูปกันเนี่ยค่ะก็จะมีสาวๆเข้ามาถ่ายรูปกันแบบเดินทางม้าลายก็จะมีฟิลประมาณญี่ปุ่นที่น้องๆแอบดูสาวๆที่เขาแบบมาถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายมาที่นี่แล้วต้องมากินกาแฟ
ซิกเนเจอร์ของทางร้านก็จริงๆแล้วเป็นคนชอบทานกาแฟอยู่แล้วก็ต้องแล้วแต่คนเนาะถ้าเกิดแบบว่าอย่างคนบางคนชอบแบบเมนูเก๋ๆถือถ่ายรูปบางแบบต้องมีแก้วเป็นพร็อพอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะสั่งคาปูที่มันแยกชั้นมันจะทำให้รูปเราที่ถ่ายออกมาสวยขึ้นเวลาถ่ายรูปออกมาดูกาแฟมีมิติอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันนะคะตอนนี้คือของเขาบอกว่ากล้องโดนเรายึดแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมมุมต่างๆของทางร้านนะคะจุดต่างๆเคยค่ะเข้ามาแล้วนะคะวาชิโอนเทาย่าที่เมืองเก่ายินดีต้อนรับเราก็จะพบกับบาริสต้านะคะเมนูแนะนำอะไรต่างๆมากมายเดี๋ยวพาไปดูมุมต่างๆจุดถ่ายรูปในร้านนะคะแล้วก็ข้างบนพี่อะมุมเยอะมากมาเติมลิฟต์เติมปากนิดนึงเพื่อที่จะไปถ่ายรูปต่อสำหรับสาวๆเวลามาเที่ยวก็จะต้องมีมุมสวยๆนะคะโอเคเพราะฉะนั้นสั่งเครื่องดื่มแล้วนั่งแต่งหน้าสวยๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปถ่ายรูปมุมต่อไปนะคะพร้อมกันหรือยังคะพาไปถ่ายรูปมุมต่อไปนะคะพร้อมกันหรือยังคะเห็นไหมคะข้างหลังทุกคนจะเป็นยะกำแพงเก่านะคะเป็นแบบกำแพงเก่าจริงๆอ่ะคือตั้งแต่200ปีซึ่งเป็นโครงสร้างบ้านเก่าที่เป็นกำแพงที่ยังเหลืออยู่นะคะรอบๆร้านเดี๋ยวเราจะเดินพาเดินชมกันเร็วๆนะคะเป็นมุมเก่าถึงแล้วเราไม่ขึ้นไปอ่ะแต่เดี๋ยวเราจะให้ถ่ายให้ดูบรรยากาศว่าแบบถ้าขึ้นไปแล้วจะถ่ายมุมไหนคืออาจจะถ่ายมุมเสยให้เห็นท้องฟ้าเต็มเต็มอยากขึ้นไปอยากขึ้นไปมีคนจะขึ้นไปนะคะ one two three jump เขาบอกว่านี่อยากเห็นไหมคะบรรยากาศรวมๆนะคะของเดี๋ยวเราจะไปตึกที่เขาบอกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นย่านเมืองเก่าที่พลาดไม่ได้ที่จะต้องถ่ายรูปก็คือตึกสีขาวตึกสีขาวอยู่ตรงไหนตึกสีขาวอยู่ตรงไหนอันนี้วัดสิงห์ท่าตึกเมืองเก่าโอนทาวด้านหลังค่ะจะเป็นตึกสีขาวที่เขาตามหากันไปกันเลยถ้าหิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะคะอันนี้กะเพราหมูกรอบอร่อยมากนะคะร้านนี้ถึงแล้วค่ะถึงแล้วตึกสีขาวที่ถามหากันว่ามันอยู่ตรงไหนของย่านเมืองเก่ามันอยู่ตรงนี้นี่นะคะเป็นยะตึกที่แบบว่าถ่ายรูปสวยก็คือเอาง่ายๆว่ามันจะอยู่ตรงข้ามกับประตูวัดสิงห์ท่านะคะด้านหลังก็จะเป็นประตูวัดสิงห์ท่าถ้าหันกลับมาก็จะเป็นตึกสีขาวหัวมุมนะคะของย่านเมืองเก่าก็จะถ่ายรูปไปตรงนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปติดมอเตอร์ไซค์นิดนึงโอเคค่ะสมมติว่าเราถ่ายรูปเราก็จะแบบแม่เบบกลับมาแล้วบอและเร็วมีรถแดดกันรถแดดกันนี่แหละค่ะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะที่เป็นแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดยโสธรที่แบบว่าใครมาก็ต้องพามาไหว้สักการะขอพรความเชื่อของชุมชนชาวจีนกับชาวจีนที่เข้ามาตั้งรกรากในจังหวัดยโสธรมาทำมาค้าขายอะไรอย่างเงี้ยก็มาขออะไรก็แม่นด้วยความศรัทธาเพราะฉะนั้นเราต้องรอไหว้ที่ฟ้าดินคือฟ้าดินเนี่ยจะเป็นอะไรที่สูงสุดไหว้ฟ้าดินก่อนไหว้ฟ้าดินเสร็จแล้วก็มาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วก็ข้างหน้า1 2รวมทั้งหมดเป็น8ดอกนะคะเลข8เลขดีนะคะเป็นอินฟินิตี้
เดี๋ยวเราจุดธูปไหว้กันเลยค่ะส่วนใหญ่คนที่ยโสธรน่ะเขาที่เขาจะมาไหว้กันทุกครั้งก็คือจะมาไหว้ช่วงวันพระวันตรุษจีนศาสตร์จีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นพวกพิธีทางศาสนาไอทางจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หรือเขาอยากมาขอพรมามีไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนเรามีที่พึ่งทางใจก็จะมาขอพรที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งเป็นเหมือนกับแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจชุนรวมจิตใจของชาวยโสธรเวลามีอะไรไม่สบายใจหรือมีอะไรที่แบบอยากขอพรหรืออยากเสริมสร้างความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆหลังจากที่ตอนกลางวันนะครับเราไปที่พิพิธภัณฑ์พญาคันคากแล้วก็ไปเที่ยวแถวย่านเมืองเก่าวัดยโสธรแล้วก็ร้านกาแฟวาชิโอทาวไปกินข้าวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวโกติ่งนะครับแล้วก็ไปถ่ายบรรยากาศในตัวเมืองซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นในช่วงของตอนกลางวันนะครับตอนนี้เดี๋ยวโยชกำลังจะออกจากบ้านอีกครั้งนึงเพื่อที่จะไปแคมปิ้งกันนะครับก็ขนอุปกรณ์กางเต็นท์แคมปิ้งกันแบบเต็มพิกัดเลยสำหรับวันนี้จุดที่เราจะแคมปิ้งก็เป็นจุดที่ตอนเช้าที่พี่โอ๊ตไปถ่ายรูปนะครับไปถ่ายคลิปในตอนกลางวันซึ่งก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับพญาคันคากแล้วก็ตรงพญานาคเดี๋ยวไปดูกันว่าวิวตอนกลางคืนแล้วก็วิวตอนพระอาทิตย์ตกดินจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวตามพี่โอ๊ตมาเลยครับไปครับเพื่อนๆตอนนี้พี่โอ๊ตก็มาถึงตรงจุดที่เราจะมาแคมปิ้งกันในคืนนี้แล้วนะครับหลังจากที่เรามีกิจกรรมในตอนภาคเช้าตอนกลางวันไปแล้วตอนกลางคืนวันนี้ตอนเย็นลงไปถึงตอนกลางคืนเราก็จะมาแคมปิ้งกันที่นี่นะครับนี้ในระหว่างที่รอเพื่อนๆจะมาถึงที่นี่พี่โอ๊ตก็จะกางเต็นท์ก็คือมาก่อนก็ได้ทำเลดีกว่านะครับอาจจะไปติดริมน้ำหรือติดตรงป่าก็เดี๋ยวมาลองดูกันเดี๋ยวพี่โอ๊ตขออนุญาตขอตัวไปกางเต็นท์ครับผมป่ะพอดีเลยครับผมที่เหลือยืมมาหมดที่เหลือก็จะยืมหมดเลยครับผมบางเหรียญนี่ก็น่าเอาแล้วแต่ผมว่าสวัสดีครับพี่โบครับนี่แนทต้อนรับสู่เค้าเรียกว่าสวนคุณปู่คุณย่าริมชวนอันนี้คือพี่โบนะครับเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ครับซึ่งผมโชคดีมากๆที่ได้มาแคมปิ้งกันตรงนี้เนาะพายเรือออกมาตั้งต้นออกมานะครับเรากำลังจะไปหาพญาคันคากยักษ์นี่แหละครับมันคอยเลี้ยวก็ต้องถ่ายตอนเห็นเป็นแบบวิวแบบนี ตอนนี้เบคอนพันเห็ดเข็มทองสูตรเชฟจากเมืองยโสธร
สัมผัสแรกคือต้องร้อนสิต้องกินร้อนสิโบเลยอันนี้รับประกันอร่อยครับพี่โบรับประกันสุดยอดเลยเดี๋ยวให้ตากล้องเรามาชิมมั่งถ้าไม่กดไลค์เดี๋ยวจะกลับบ้านไปตีเลยนะเออนี่เราต้องมองตรงนี้ผู้ตามลุงนะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กด Subscribe กด Subscribe ให้ช่องฝาปิดเลนนะคะไม่เอาแล้ว มันดีบอกชื่อต้องไม่เอาแล้ว